Cafe Live Q&A นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงสารพันปัญหาและเก็บความรู้เกี่ยวกับบ้านและอาคารนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Cafe Design Studio สุขุมวิท64นะครับแหล่งรวมอุปกรณ์งานบ้านและอาคารครบวงจรตามสโลแกน Complete Building Solution อุปกรณ์ครบจบทุกเรื่องงานอาคารนะครับและช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นแล้วพออยู่บ้านกันมากขึ้นหลายๆคนก็คงต้องเข้าครัวทำอาหารใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวและหนึ่งในปัญหาท็อปฮิตที่ต้องเจอเนี่ยก็คือปัญหาเกี่ยวกับเตาแก๊สซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาเตาแก๊สกันนะครับโดยผมมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้คำปรึกษานะครับวันนี้ผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักพี่เกตครับพี่นักเกตเกษราพรอินสิริครับสวัสดีครับพี่นักเกตสวัสดีครับครับสบายดีนะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีคำถามเกี่ยวกับเตาแก๊สมาถามพี่ครับจริงครับครับผมมาที่คำถามแรกเลยแล้วกันครับครับผมเป็นน่าจะเป็นปัญหาเบื้องต้นที่ทุกคนก็เคยเจอและผมก็เคยเจอครับพี่ก็ปัญหาก็คือว่าพอเราเปิดเตาแก๊สแล้วเนี่ยหัวเตาไม่ทำงานหรือว่าหัวเตาเนี่ยตัวหัวเตามันจุดไม่ติดในฐานะที่ผู้เชี่ยวชาญครับอยากรู้สาเหตุของปัญหานี้หน่อยครับว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างครับพี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยเวลาที่เราเปิดหัวเตาใช้งานแล้วตัวหัวเตาไม่ติดใช่ไหมครับใช่ครับไม่ติดใช่อันนี้จริงมีหลายสาเหตุแล้วก็พบเจอมากที่สุดเกี่ยวกับคำถามเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาพวกนี้นะครับสาเหตุหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะแยกมาเป็นประเด็นให้ฟังแล้วกันก็คือ1ที่ไม่ติดข้อ1ทางถังแก๊สตัวถังแก๊สครับ2หัวปรับแรงดันหัวปรับแรงดัน3ระบบจุดสปาร์กก็คือตัวถ่านแบตเตอรี่นั่นเองครับผมหัวตัวถ่านครับผมแล้วก็อย่างที่4เนี่ยการวางตำแหน่งของตัวหัวเตาครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีการใช้ที่ใช้งานไม่ถูกวิธีนั่นเองอ๋อก็มีสาเหตุหลักๆก็จะมีอยู่5อย่าง5อย่างนี้ก็คือเรารู้สาเหตุละทีนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วแล้ววิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงได้บ้างครับวิธีการแก้ก็ตามที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ย ง่ายมากนะครับก็คือกลับมาดูตั้งแต่ต้นทางครับผมหนึ่งแหละที่เกิดจากถังแก๊สมาดูก่อนถังแก๊สเป็นไงเราเปิดถังแก๊สหรือยังอาจจะลืมเปิดถังแก๊สลืมเปิดถังแก๊สจริงๆถังแก๊สมันจะมีตัวคล้ายๆเป็นก๊อกก็คือต้องหมุนก่อนที่จะใช้งานใช่ไหมครับโอเคหนึ่งละกลับไปตรวจเช็คดวงนี้ก่อนนะครับอย่างที่สองคือต้องตรวจเช็คตรงที่หัวปรับแรงดันครับผมหัวปรับแรงดันที่เราใช้กันเตาแก๊สในบ้านต้องใช้หัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้น1ตัวเช็คดูว่าเป็นหัวปรับแรงดันสูงหรือยังครับหรือ2ถ้าเป็นหัวปรับแรงดันต่ำนะครับมันจะมีอีกแบบนึงก็คือมีระบบเซฟตี้ในตัวครับซึ่งเวลาที่เราเปิดวาล์วที่ถังแล้วต้องมากดกระเดื่องตรงเซฟตี้ด้วยไม่งั้นแก๊สมันจะไม่วิ่งนะครับนี่คืออย่างที่2ตรงหัวปรับแรงดันนะคืออาจจะลืมกดก็ได้อาจจะลืมกดก็ได้ใช่แล้วก็เจอกันเยอะมากลืมกดเพราะว่าไม่ทราบเพราะจริงๆคนก็จะไม่ทราบกันว่าระบบมันเป็นยังไงด้วยนะครับผมก็เพิ่งรู้ครับโอเคอันนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไป2ประเด็นแล้วประเด็นที่3ในส่วนของตัวระบบจุดสปาร์คคือแบตเตอรี่ครับที่ผมเจอก็คือ1ลูกค้าเขาไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ก็มีลืมใส่ถ่านแรกลืมใส่ถ่านแต่แรกหรอลืมใส่ถ่านแต่แรกอ๋อหรือบางทีก็ใส่หลวมอันนี้ก็แค่ใส่ถ่านแล้วก็ดูว่าให้มันเข้าที่เรียบร้อยพวกนี้เช็คง่ายแค่กดลงไปแล้วมันจะมีประกายไฟจุดสปาร์คตั๊กตั๊กก็แสดงว่าอันนี้คอมพลีทเรียบร้อยตำแหน่งถ่านมันอยู่ข้างใต้ใช่ไหมอยู่ข้างใต้ของตัวเตาแก๊สนะครับเราสามารถที่จะก้มดูนะครับหรือยกขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะใส่เป็นถ่านไฟฉายนั่นเองโอเคครับแล้วก็ขับสามอย่างแล้วต่อไปก็คือตัวตำแหน่งในการวางหัวเตาลงไม่ถูกตำแหน่งของเขาก็ตรงนี้แค่ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือแค่จับหัวเตามาขยับดูว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้าตำแหน่งไม่ถูกต้องก็จะไม่ติดเหมือนกันครับนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากสุดประเด็นสุดท้ายก็คือใช้งานถูกวิธีหรือยังยังไงอันนี้ต้องขยายความจริงเตาแก๊สทุกวันนี้มันมีระบบความปลอดภัยก็คือมีระบบเซฟตี้ด้วยครับนะครับซึ่งจะมีตัวแท่งเซฟตี้สำหรับที่จะในการจับในเรื่องของตัวเปลวไฟแล้วก็ความร้อนปกติเวลาที่ใช้งานนะครับนี่ที่ถูกวิธีนะก็คือต้องกดลงไปโดยปกตินะครับแล้วก็ให้หมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับไปที่ตรงก้านนาฬิกาแล้วก็กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ก่อนครับนะครับจนกว่าจะมีเปลวไฟติดขึ้นมานะครับพอมีเปลวไฟติดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องกดแช่ไว้ก่อนประมาณ5วินาทีอ๋อ1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยมืออย่างนี้เองใช่ครับแล้วก็ค่อยไปปรับในตำแหน่งที่เราต้องการความร้อนโอเคเพราะงั้นแก๊สจะไม่ออกมาเข้าใจเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่คือแค่กด
ไว้แต่ว่าไม่ได้บิดมาใช่ไหมครับนี่ง่ายง่ายมากนี่ก็คือไปไล่ตรวจเช็ค4 5 5จุดพวกนี้ก็จบเลยโอเคก็น่าจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้แล้วครับสำหรับปัญหาเบสิกที่คนส่วนใหญ่น่าจะเจอลืมบอกอีกอย่างนึงยังไงครับเวลาที่จะจุดเตาแก๊สวางภาชนะลงไปก่อนนะครับวางภาชนะลงไปก่อนใช่ครับเพราะเวลาเราใช้เตาแก๊สเนี่ยเวลาที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยแก๊สมันมีแรงดันมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเวลาเกิดประกายไฟแล้วจุดติดของมันจะลำบากแล้วก็เพื่อป้องกันในเรื่องของความอันตรายจากการติดของไฟแล้วก็พุ่งมาใส่ที่บริเวณร่างกายเราด้วยก็คือต้องวางภาชนะไปก่อนเท่านั้นเองครับเป็นเทคนิคที่ดีนะแต่ว่าบางคนอาจจะลืมจุดนี้ไปคำถามถัดไปเลยแล้วกันสำหรับคนที่กำลังจะเปลี่ยนเตาแก๊สในฐานะที่พี่ค้ำบอดอยู่ในวงการเนี่ยอยากให้แชร์นิดนึงว่าเทคนิคการเลือกในส่วนของเตาแก๊สเนี่ยเรามีวิธีการเลือกยังไงบ้างครับเทคนิคในการเลือกซื้อเตาแก๊สของผู้ใช้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับก็คือ1เลือกตามวิธีการของตัวเองใช้ก็คือลักษณะการใช้ของผู้ใช้เองไม่ว่าจะเป็น2หัวหรือ3หัวครับเท่านั้นเองนะครับว่าเราต้องการแบบไหนก่อนนะครับอย่างที่2เลือกของตามการใช้งานก็คือเราต้องการใช้งานครัวหนักครัวเบาตรงนี้เราสามารถเลือกได้เพราะเตาแก๊สแต่ละตัวความแรงไฟมันมีความแตกต่างกันครับหรืออย่างที่3เองเลยเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหัวเตาต่างๆนะครับว่าเราต้องการความแข็งแรงอะไรต่างๆก็คือวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีทั้งทองเหลืองหรือเหล็กหล่อหรืออะไรต่างๆที่มีในท้องตลาดทั่วไปนอกเหนือจากคุณภาพตัวนี้ก็คือต้องเป็นแบรนด์ที่น่าไว้ใจได้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพครับซึ่งมันจะบอกว่าสินค้าเนี่ยมันจะมีคุณภาพแล้วก็มีคนที่จะคอยให้บริการแล้วก็ซัพพอร์ตในเวลาที่เราใช้งานไปได้สักระยะนึงก็น่าจะได้ข้อคิดในการเลือกเตาแก๊สได้เป็นอย่างดีในคำถามถัดไปด้วยกันครับมันจะมีปัญหาเรื่องพอทำอาหารใช่ไหมครับเปลวไฟมันไม่สม่ำเสมอพี่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอคือพอเปลวไฟมันไม่สม่ำเสมอเนี่ยอาหารมันสุกไม่ทั่วทีนี้อยากรู้วิธีการอยากรู้สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขครับในตรงจุดนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวความไม่สม่ำเสมอของเปลวไฟนะครับก็จะมีเกิดจากหลายๆสาเหตุเหมือนกันแต่ที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้เองง่ายๆแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับครับก็คือจะมีในเรื่องของตัวการวางตำแหน่งของตัวหัวเตาด้วยอีกเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เองเวลาแก๊สติดมาแล้วถ้าวางในตำแหน่งที่หัวเตาไม่สนิทมันก็จะทำให้เปลวไฟเนี่ยจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวจริงๆตัวแก๊สมันมีระบบปรับจุลอากาศด้านล่างนะครับครับแล้วก็จะมีตัวที่เขาเรียกน็อตโซ่หรือตัวฉีดแก๊สอยู่ด้านล่างเนี่ยครับคอยจะฉีดแก๊สขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อให้อากาศกับแก๊สเนี่ยผสมกันแล้วก็ออกมาติดไฟที่หัวเตาถ้าเกิดมีการอุดตันจากคราบเขม่าจากการใช้งานในระยะเวลานานตรงนี้ก็อาจจะทำให้ตัวเปลวไฟเนี่ยมีความไม่สม่ำเสมอด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่เจอก็คือในเรื่องของการอุดตันของหัวเตาด้วยครับนะครับซึ่งก็ต้องทำความสะอาดเท่านั้นเองโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นด้านล่างถ้าเกิดอย่างลูกค้าที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเองได้อันนี้ผมแนะนำให้เรียกศูนย์บริการก็ได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วครับโอเคครับพี่คำถามต่อมาที่ผมอยากรู้เลยเกี่ยวกับสีของไฟของตัวเตาแก๊สนะพี่จริงๆที่ผมสังเกตอ่ะคือมันไม่เหมือนกันตอนแรกที่ซื้อมาที่ผมดูนะมันจะเป็นสีออกน้ำเงินหลังจากนั้นพอใช้ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มออกเป็นสีออกเหลืองสีออกส้มแบบนี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงเรื่องของสีของเปลวไฟใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบสิกอยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องของการเผาไหม้ครับนะครับเป็นเรื่องของการสันดาบระหว่างแก๊สกับอากาศผสมกันโอ้โหนะครับแต่เปลวไฟที่ดีเนี่ยจะต้องมาจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์การเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะร้อนสูงมากครับผมถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะให้ความร้อนต่ำแล้วก็จะมีขมเหลาด้วยโดยการแบ่งเลเยอร์ของความร้อนเนี่ยผมแบ่งไว้ให้ดูสีระดับแล้วกันครับผมครับลองกลับไปดูเปลวไฟที่บ้านนะครับโอเคถ้าให้ความร้อนได้ดีเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าอมเขียวอันนี้คือดีสุดดีสุดตัวนี้ให้ความร้อนสูงสุดได้ถึง 1,200 องศาเซลเซียสเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆครับนะครับเหมือนสีในไฟแช็กที่เราเห็นนะครับตอนนั้นจะให้ความร้อนอยู่ที่900องศาเซลเซียสอันนี้คือเผาไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่ามัน1กับ2ครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองนี่เริ่มเผาไม่สมบูรณ์ละเหมือนเราเห็นไฟไหม้ตามป่าตามอะไรที่เห็นมันมีไฟเปลวสีเหลืองแดงแดงนั้นให้ความร้อนอยู่ประมาณ600องศาเซลเซียสจะเริ่มมีขมเหลาละนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยที่แบบดีน้อยหน่อยดีน้อยสุดเนี่ยก็จะเป็นสีส้มออกแดงซึ่งตรงนี้เองการเผาไหม้ถือว่าไม่สมบูรณ์มากๆนะครับให้ความร้อนที่ต่ำได้แค่400องศาเซลเซียสแล้วก็มีขมเหลาติดที่ภาชนะด้วยนี่คือสาเหตุหลักๆอ๋อ
สาเหตุหลักๆที่เกิดเป็นเขม่าที่ตัวก้นกระทะใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เนี่ยพอเราอย่างขอย้อนกลับไปที่พี่บอกว่าพอมีเขม่าใช่ไหมครับพอทำอาหารมันก็จะมีเขม่าติดที่กระทะหรือว่าติดที่หม้ออย่างเงี้ยครับทีนี้มันเกี่ยวกับหัวเตาด้วยหรือเปล่าพี่อันนี้ก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันนะครับตัวหัวเตาเวลาระวังไม่สนิทเนี่ยก็จะทำใหแก๊สกับอากาศที่ออกมาเนี่ยมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เหมือนกันครับมันก็จะให้เปลวไฟที่เราไม่ต้องการตามสีที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับผมก็เป็นสาเหตุที่เจอด้วยเหมือนกันทีนี้ไหนๆก็จะมาเรื่องพวกเปลวไฟละทีนี้ขอถามอีกนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องเสียงแล้วกันพี่เวลาจุดเตาเนี่ยพอจะเปิดเนี่ยมันจะเสียงพรึบอะเสียงดังพรึบอะพี่ทีนี้มันอันตรายไหมหรือว่ามันมีสาเหตุเกิดจากอะไรครับมันทำไมมันถึงเป็นแบบเนี้ยคือเวลาที่ใช้งานแล้วเวลากดจุดสปาร์คตัวเตาเวลาจุดติดแล้วมันมีอาการพรึบวัดน้ำพรึบเลยครับแล้วก็ถามว่ามีความอันตรายไหมผมแยกตอบเป็น2 อย่างแล้วกันโอเคครับพี่นะครับในส่วนที่มันมีอาการพรึบเนี่ยก็คือมันมีความผิดปกติเกี่ยวกับนะครับส่วนที่1เลยก็คือในเรื่องของการวางหัวเตาเหมือนเดิมนะครับวางหัวเตาไม่สนิททำให้การจุดติดไม่สมบูรณ์ครับก็เลยมีอาการนี้นะครับอย่างที่2เลยนะครับที่มันมีอาการนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้ในการต่อเพื่อที่จะให้มันเป็นไฟมาจุดสปาร์คให้มีประกายไฟเนี่ยแบตเตอรี่เขาอ่อนเวลาที่เรากดเปิดแก๊สมาเนี่ยกดปั๊บแล้วก็บิดไปที่9นาฬิกาตามที่ผมเคยบอกนะครับแก๊สมันออกมาตลอดแต่ว่าประกายไฟมันไม่สามารถที่จะไปทำให้เกิดการติดไฟได้เพราะฉะนั้นแก๊สก็ออกมาตลอดออกมาเยอะๆสังเกตคนที่เคยเจออาการประมาณนี้มันจะมีกลิ่นแก๊สเยอะมากและทีนี้พอเปิดแก๊สสักพักนึงกดต่อเนื่องเวลาติดมันก็เลยมีแก๊สไม่เฉพาะที่ตรงหัวเตามันมาติดตรงที่อื่นด้วยก็เลยเกิดอาการพรึบแก๊สมันเยอะไปใช่ไหมครับแก๊สมันออกมาแล้วก็การติดไฟมันไม่สมบูรณ์มันก็เลยเกิดอาการพรึบอันนี้คือส่วนที่หนึ่งในเรื่องของการเกิดอาการพรึบครับนะครับถามว่าเกิดอันตรายไหมข้อนี้อย่างที่ผมเคยบอกว่าเวลาที่คุณจะติดเตาคุณต้องวางภาชนะลงไปที่ตรงบริเวณหัวเตาก่อนให้วางภาชนะไปก่อนวางภาชนะก่อนที่จะจุดเพราะว่ามันจะลดอาการในเรื่องของการสูญเสียแก๊สแล้วก็มาติดไฟหลังจากที่แก๊สออกมาเยอะๆได้ครับแล้วก็ผมสมมุติว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเปลวไฟแล้วก็มันมีการพรึบเนี่ยถ้ามีภาชนะมันจะติดอยู่ใต้บริเวณใต้ฐานของภาชนะ มันจะป้องกันในเรื่องของการไฟที่จะมาพรึบแล้วก็มากระโดนกับส่วนของร่างกายของเราก็จะมีอันตรายได้ตรงนี้ก็สำคัญป้องกันความเซฟตี้ด้วยเนาะครับอ๋อครับเข้าสู่คำถามถัดไปเลยแล้วกันครับอันนี้อยากรู้ส่วนตัวด้วยแล้วเตาแก๊สเฮฟเล่เองเนี่ยเรามีคุณสมบัติที่โดดเด่นยังไงบ้างครับในตลาดโดยทั่วไปตอนนี้ถ้าเรื่องของดีไซน์นะครับอย่างแรกนะเป็นเตาแก๊สที่ดีไซน์ทันสมัยที่สุดละสวยมากนะครับลองไปเลือกดูได้เลยนะครับดีไซน์สวยมากนะครับอย่างที่2เลยที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนี่คือหัวใจหลักของตัวเตาแก๊สเลยใช่มาตรฐานความปลอดภัยนะครับสำคัญมากสำคัญมากนะครับซึ่งตรงนี้เองมันเป็นมาตรฐานเยอรมันเลยนะครับเป็นเยอรมันสแตนดาร์ดเลยซึ่งในเรื่องของการตรวจเช็คอะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องผ่านการตรวจสอบโดยมาตรฐานนี้นะครับครับของเราทุกตัวมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่างที่3เองเนี่ยอย่างเตาแก๊สทุกตัวมันจะมีระบบเซฟตี้ที่ป้องกันแก๊สรั่วนะครับขึ้นมาบนหัวเตาทุกตัวครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณใช้เตาแก๊สของเกรเนี่ยจะไม่มีทางเจอปัญหาที่จะบอกว่าแก๊สรั่วหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่ทำให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับร่างกายคุณได้เลยครับนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของการรับประกันคุณภาพสินค้าเราจะมีการรับประกันคุณภาพให้ถึง3ปีด้วยกันโอ้นะครับก็คือถือว่าเยอะสุดละตอนนี้ที่มีอยู่นะครับรับประกันให้3ปีแล้วก็จะมีทีมช่างเข้าไปบริการให้ถึงที่บ้านด้วยนะครับครับแล้วก็ทุกครั้งในการใช้เนี่ยการรับประกันคุณภาพ3ปีคุณสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลยมีเป็น e-guarantee ที่เขาเรียกก็คือสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วก็ข้อมูลของคุณก็ไปอยู่ในนั้นได้เลยนะครับซึ่งปัญหาแต่ก่อนเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็คือต้องกรอกใบรับประกันแล้วก็ส่งที่ทางต้นสังกัดที่ทางบริษัทใช่ไหมครับใช่ยุ่งยากมากแล้วก็ไปตกหล่นก็มีแล้วก็พอที่จะเรียกมาให้บริการเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับทางนี้ก็คือเป็น e-guarantee ละง่ายละใช่ครับก็ไปกรอกในออนไลน์จบละไปกรอกในออนไลน์เข้าเว็บไซต์เข้าไปกรอกนะครับในออนไลน์เรียบร้อยได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทีมช่างของเรามีทีม speedy ครับก็คือมีทีมที่ทีมเคลื่อนที่เร็วนะครับตามชื่อเลย speedy speedy นะครับรวดเร็วมากนะครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาเนี่ยคือติดต่อเข้ามาที่ call center ของเราเราก็จะส่งทีมงานนะครับที่มีประสบการณ์ในด้านของการตรวจเช็คตรวจซ่อมเนี่ยจะเข้าไปให้บริการได้ถึงบ้านเลยก็ขอขอบคุณพี่เก็บมากเลยนะครับที่มาช่วยตอบคำถามคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเตาแก๊สให้กับผมแล้วก็
ผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์อยู่ในวันนี้นะครับก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเตาแก๊สมากขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบ้านอาคารไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ำหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ในใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามให้นะครับส่วนช่วงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่จะแจกของรางวัลแล้วเราจะมีคำถามให้กับผู้ที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับส่วนคำถามจะเป็นอะไรเนี่ยถือว่าต้องบอกเลยว่าคำถามนี้ง่ายมากๆเลยคำถามก็คือขณะนี้ที่เราสองคนกำลังไลฟ์อยู่เนี่ยเราสองคนอยู่ที่ไหนซึ่งจริงๆเราบอกไปตั้งแต่ตอนเบื้องต้นแล้วตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์แล้วไม่ยากไม่ยากใช่ครับเรามีของแจกรางวัลทั้งหมด5รางวัลซึ่งของรางวัลเนี่ยก็คือเป็นกระทะเทฟลอนนะครับกระทะเทฟลอนเนี่ยคือคุณภาพดีมากอย่างดีใช่แล้วเราไม่ได้แถมกระทะอย่างเดียวเพราะว่ามันจะทำอาหารไม่ได้เรามีแถมตะหลิวให้ด้วยมูลค่า790 บาท790 บาทโอ้โหถือว่าใช้ดีครับใช้ดีให้เยอะมากๆเลยผมยังอยากได้เองเลยเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ให้เขาแจกผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์อยู่5ท่านนะครับก็พิมพ์ตอบมาที่ใต้ไลฟ์นี้นะครับก็เราจะแจกของรางวัลให้นะครับครับก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่เกียรติช่วยฝากอะไรนิดนึงให้กับผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นิดนึงครับในส่วนของผมเองก็อยากจะฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วกันนะครับก็คืออยากจะให้แข็งแรงครับผมก็เท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของการช็อปนะครับก็ช่วงนี้สามารถที่จะช็อปออนไลน์ได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านกันนะครับเราแค่เข้าไปที่นะครับ www.heavenlyhome.co.th นะครับเราก็สามารถที่จะได้เห็นสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆมากมายที่อยู่ในนั้นด้วยหรือถ้าหากใครที่อยู่ร้านค้าใกล้บ้านที่สามารถเดินทางได้ก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสามารถไปเลือกชมเลือกหาดูกันได้เลยนะครับครับก็ถือว่าง่ายมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ชมทุกคนที่ติดตามชมไลฟ์คิวในของเราในวันนี้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook Heavenly Thailand นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมไลฟ์ Q&A ครั้งหน้านะครับก็วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ได้เห็นนะครับครับสวัสดีครับ